สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเจตรับหน้าที่ดำเนินรายการอีกแล้วครับผมคลิปของวันนี้เนี่ยนะครับจะพูดกันถึงเรื่องราวสั้นๆที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับจักรวาล Star Wars Legend กันอีกแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากได้เรื่องราวที่มันไม่โผล่มาในหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของจักรวาล Legend แล้วแหละซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะมาพูดกันถึงดาวโครซองกันครับโครซองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันเป็นดาวที่เป็นเมืองหลวงครับเป็นดาวหลวงของ Galactic Empire นะครับหรือว่า Galactic Republic คือทุกยุคทุกสมัยเนี่ยดาวนี้จะเป็นดาวที่เป็นเมืองหลวงตลอดซึ่งดาวนี้เนี่ยนะครับนับว่าเป็นดาวที่มีความเจริญมากที่สุดมีประชากรมากที่สุดมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูมากที่สุดนะครับลักษณะของดาวดวงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเมืองหลวงครับเมืองใหญ่ที่สร้างนะครับปกคลุมทั่วทั้งดวงดาวเลยโดยที่เมืองใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับในจักรวาล Star Wars กันเนี่ยเขาเรียกว่า Ecumenopolis ครับคือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมีความเจริญมากที่สุดซึ่งเมืองบนดวงดาวโครซองนะครับมันมีหลายชั้นครับมันไม่ได้มีเมืองแค่ชั้นเดียวคือเรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดเราสร้างเมืองมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากขยายเนี่ยเราขยายไปด้านข้างไม่ได้แล้วเราสร้างทับเมืองเดิมครับเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปแล้วดาวโครซองเนี่ยนะครับมีเมืองที่สร้างทับกันถึง 5,217 ชั้นนะครับซึ่งไอชั้นที่สูงสุดเนี่ยนะครับคือชั้น 5,217 เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่รวบรวมความเจริญทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มหึมาเช่นพระราชวังนะครับหรือว่าสภากาแล็กติกอะไรต่างๆเนี่ยสภาเจไดเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุดแล้วชั้นบนสุดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่อยู่ของคนที่รวยที่สุดด้วยครับเป็นพวกมหาเศรษฐีหรือว่าชนชั้นอีลีทนั่นเองครับโดยที่ชั้นถัดๆไปเนี่ยนะครับระดับความจนมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งชั้นล่างมันยิ่งจนมากขึ้นครับและอย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่ามันมีถึง 5,000 กว่าชั้นเนี่ยหลายคนคงอาจจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าแล้วประชากรชั้นล่างๆอย่างชั้นแรกเนี่ยเขามีความเป็นอยู่อาศัยกันยังไงหลายๆคนคงอาจจะสงสัยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงจักรวาลเลเจนด์ซะเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันก็คงครอบคลุมไปทั้ง2จักรวาลแล้วแหละเพราะว่ามันมีหลายๆชั้นจริงๆนะครับในจักรวาลแคนนอนก็ตามเนี่ยซึ่งนะครับชั้น1เนี่ยเราเริ่มกันด้วยสภาพแวดล้อมก่อนเลยสภาพแวดล้อมมันเนี่ยนะครับจะมืดมากมืดแบบไม่มีแสงเข้าแล้วไม่มีออกซิเจนเนี่ยนะครับออกซิเจนคือน้อยมากๆเลยลองคิดภาพตามนะครับว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับสูงอยู่เหนือเราเนี่ยไปถึง 5,000 กว่าชั้นนะครับซึ่ง 5,000 กว่าชั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นชั้นบนโลกนะครับมันชั้นคือสูงมากๆชั้นหนึ่งนี่ก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเมตรโดยที่ชั้นบนๆเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่ายิ่งชั้นสูงเนี่ยมันก็ยิ่งมีเงินมากกว่าใช่ไหมคนที่ชั้นสูงกว่าเนี่ยนะครับจะทิ้งขยะลงมาครับเขาจะไม่จัดการขยะนะเขาจะทิ้งลงมาชั้นล่างซึ่งชั้นที่จะมีขยะมากองกันรวมเยอะที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นชั้น1ถึง50ที่เป็นชั้นรองรับสิ่งปฏิกูลนะครับขยะต่างๆชนิดที่ชั้นบนๆได้ทิ้งลงมาชั้นนี้นะครับเลยมีสภาพแวดล้อมที่เรียกได้ว่าแย่มากๆแย่ที่สุดเรียกได้ว่าแทบจะอยู่อาศัยกันไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่ใช่ไม่มีการอยู่อาศัยซะทีเดียวนะครับชั้นล่างๆเนี่ยมันก็ยังพอมีประชากรครับแต่มันก็จะเป็น1แหละคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะขึ้นมาอยู่ชั้นบนๆได้นะครับ2นะครับพวกมิจฉาชีพอาชญากรทั้งหลายนะครับหรือพวกลักลอบของเถื่อนอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมาซ่อนตัวนะครับหลบกันอยู่ในชั้นล่างๆนี้เพราะว่าแม้แต่ตำรวจหรือทางการเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยจะลงมากันแถวนี้สักเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันเนี่ยอันตรายเกินครับไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมนะครับแต่เรื่องสภาพแวดล้อมด้วยอย่างที่บอกว่ามันขยะเยอะมากเนี่ยมันทำให้คนแถวๆนั้นเนี่ยนะครับติดเชื้อนะและมีจำนวนมากนะครับที่ได้กลายพันธุ์ด้วยสูดดมแต่ของเสียมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับการกลายพันธุ์คงไม่ใช่เรื่องแปลกในจักรวาล Star Wars หรอกเนาะนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์ป่าสัตว์เอเลี่ยนต่างๆที่มันไร้ภูมิปัญญานะครับมักจะอาศัยกันอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละเพราะชั้นนี้นะครับมันเป็นชั้นเดียวครับที่จะสามารถหาดินจริงๆได้ที่เป็นพื้นดินของดาวสปีชีส์ที่ยังต้องพึ่งสภาพแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละครับผมโดยที่ประชากรชั้นล่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่เยอะมากสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังพอมีนะครับแคนทีน่าหรือคาเฟ่เล็กๆที่ยังพอจะเปิดกิจการกันได้แล้วก็มีลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสมัคเลอร์หรือว่าพวกอาชญากรเนี่ยแหละและนี่นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับจักรวาล Star Wars Legend เรื่องราวของชั้นล่างของดาวโครซองนะครับว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงถ้าชอบกันนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้แล้วก็ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบแล้วก็ May the Force be with you นะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ